ี้คือยังไม่ได้ขอหรือยังไงคะยังไม่มีครับแล้วก็พูดแบบเชื่อในความรักใช่ไหมครับไม่เหมือนในหนังเชื่อในความรักทุกคนก็ต้องอยู่ได้ด้วยความรักก็ต้องมีความเชื่อใช่ไหมครับเชื่อในเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรตอนนี้พยายามอยู่พยายามอยู่ไหมก็ตามธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นนะฮะก็เลยไปเที่ยวกับเขาเลยที่พูดถึงใครเนี่ยยังไม่ถามไม่ถูกคนที่สามคนที่สามไปเธอไปทริปด้วยกันมาเป็นไงครับก็ไปติดตามไปก็ที่จริงเมื่อก่อนขอทางพี่ตาพี่แอนนั่นแหละครับแล้วทางพี่ตาก็เหมือนที่พี่ตาให้สัมภาษณ์ไปก็คือว่าคือทางนั้นแหละก็สาวสาวหมดเลยแล้วก็พี่ตาคนเดียวนะฮะผมก็ขอติดสอยห้อยตามไปแล้วก็จะพาพี่ฝนไปเที่ยวด้วยนะฮะก็สงกรานต์ยังไม่รู้จะไปไหนไม่เคยไปมอสโกก็เลยตามไปก็คือที่จริงก็ได้ไปช่วยเขาถ่ายรูปวัน2วันนี่แหละครับแล้วก็หยิบจับอะไรได้ก็ทำยกที่จริงไอการดูแลเนี่ยมันผมว่าพอไปถึงเนี่ยทุกคนพี่ๆสาวๆก็เยอะพี่เมย์พี่แอนพี่ฝนผู้จัดการผมไปเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหทิ้งพี่ฝนเดินตามผมต้อยๆไม่ใช่ผมก็ต้องดูแลทุกคนนะครับใครมีของผมก็ช่วยถือจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเดินทางกันด้วยแท็กซี่นะฮะหรือบางทีก็เรียกรถเป็นเรียกรถมาฉะนั้นไอ้เรื่องของแบบบางทีถ่ายของอะไรเงี้ยมันก็เยอะสาวๆก็จะกระเป๋าใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเรียกว่าทำคะแนนไหมคะทำคะแนนไหมก็ทำคะแนนไหมมันอยู่ที่ไหนมันก็ทำได้ใช่ไหมถ่ายรูปให้พี่ตาพี่แอนอะไรเยอะครับแล้วน้องอะครับถ่ายรูปให้น้องเยอะไหมครับถ่ายรูปก็มีก็ถ่ายรูปไหมก็ผมก็ถ่ายทุกคนนะฮะในกล้องผมก็มีรูปทุกคนแล้วมีรูปคู่มาทำในกล้องเราครับในกล้องเรามีรูปคู่ไหมครับไม่บอกไม่มันแหมไปถึงขนาดนั้นมันก็ต้องมีแหละครับใช่ไหมครับจริงๆการได้ไปใช้ชีวิตอย่างนี้มันได้พิสูจน์หรือว่าได้เห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมมันได้ศึกษากันที่จริงผมว่ามันคือการทำความรู้จักความคุ้นเคยกันมากกว่าเราได้เห็นในเวลาที่มันต่างออกไปเวลาก็ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงมันไม่ได้ไปโฟกัสว่าเฮ้ยไปแล้วมันจะต้องเป็นผมกับน้องสองคนก็มีพี่ๆอยู่ด้วยฉะนั้นไอ้เรื่องแบบว่าถามว่าไปผมถามแทนตอบแทนเลยแล้วกันไอ้เรื่องสวีทอะไม่มีหรอกเพราะว่าพี่ๆเขาก็อยู่ตรงนั้นถึงไม่มีเราก็ไม่ได้แบบว่ามันคงไอ้สวีทคนเรามันก็ต่างผมสำหรับผมเองเนี่ยผมการที่แบบผมไปช่วยเขาถือของอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัดภาพมาเป็นโมเมนต์นึงมันก็น่ารักดีนะสำหรับผมแค่นั้นโอเคแล้วเป็นช่วงเวลาเราประทับใจมากๆใช่ไหมที่จริงหลักๆแล้วอ่ะคือการที่แบบอยากจะไปอยู่กับกวนไปแก๊งเขาก็คือพาผู้จัดการไปเที่ยวด้วยพี่ฝนเองก็เคยเป็นผู้จัดการพี่ตาฉะนั้นไอ้เรื่องของความสนิทสนมกันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอไปมันก็สนุกดีครับได้ไปเที่ยวด้วยผู้จัดการเราได้เที่ยวด้วยแล้วก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พี่ตาพี่แอนเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเราก็ไปช่วยหยิบจับช่วยเป็นตากล้องช่วยถือของอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะฉะนั้นอันนี้พูดตรงๆว่าถ้าพี่ตาไปคนเดียวก็อาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงโดยรวมถือว่าตอนนี้มันพัฒนามากขึ้นไหมไอพัฒนาไม่พัฒนาผมไม่อยากไปพูดอ่ะก็เพราะผมไม่รู้ว่าไอความจำกัดความว่ามันพัฒนาไปแล้วขั้นไหนมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ดูค่อยๆดูแลกันไปคือได้ดูไลฟ์สไตล์แบบใกล้ชิดทุกอย่างดีก็เหมือนแบบถ้าผมกับพี่ไม่รู้จักกันเราก็ถ้าไปเที่ยวกันสักทีเราก็สนิทขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ยห่างกันคนละโยชน์ครับ คือนอกจากจะเกรงใจต้องคือภาพลักษณ์อ่ะภาพลักษณ์น้องสำคัญนะฮะแล้วก็ฟีดแบคจากแฟนคลับถามว่าเราแคร์ไหมที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแคร์มากๆนะฮะของทั้งสองฝ่ายบางทีมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนั้นเราเข้าใจแต่ว่าเราก็พยายามทำอะไรที่หนึ่งคือเปิดเผยเราพูดได้เท่าที่เราพูดได้นะครับผมสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทำความรู้จักกันสองคนซึ่งในอนาคตมันอาจจะดีหรือมันอาจจะเป็นแค่พี่น้องกันอะไรเราไม่สามารถตอบได้แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมารู้สึกว่าจะต้องมาแบกความรู้สึกตรงนี้ไปด้วยอะว่าแบบพอเราถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ขึ้นมาเขาจะมาโกรธหรือว่าไม่ชอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะก็ที่จริง
แล้วก็ที่เรื่องของคุณแม่น้องอ่ะก็อันนี้ผมก็ค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าน้องก็เป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เจอหรือยังก็มีเจอคุณแม่บ้างครับผมเพราะอย่างตอนกลับมาก็เจอคุณแม่ก็ไปแนะนำไหมก็สวัสดีเป็นตามมารยาทของทั่วไปครับผมความรู้สึกไปอยู่ใกล้ชิดกันอะไรด้วยกันแบบว่ามีความเกรงไหมมีความเกรงหรือว่าแบบว่าสบายๆแล้วมัน32แล้วมั้งมันเลยไม่เกรงอ่ะผ่านมาเยอะมันร่างกายเป็นแบบมันไม่ได้มีความแบบป๊อปปี้เลิฟเหมือนเด็กๆไงไม่เหมือนตำจีบเลยใช่เพราะว่าเราเองเราก็ทำหน้าที่ของเราเขาก็ทำหน้าที่ของเราไปมันก็ไปเราก็สังเกตนะเอ๊ะเขาเป็นยังไงชอบกินอะไรอ๋อเขาชอบถ่ายรูปนะอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกครับมีอะไรช่วยหยิบจับได้ผมก็เทคแคร์ในสิ่งที่ผู้ชายควรจะทำให้ผู้หญิงคนนึงก็คืออาจจะเปิดประตูมันไม่ได้หมายความโอ้โหต้องวิ่งวนไปเปิดประตูไม่ใช่นะเปิดประตูถือของอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำไม่อะไรไหมแล้วก็ไม่ได้ดูแลแค่พี่คนเดียวพี่แอนพี่เมย์ผมก็ดูแลพี่ฝนผมก็ดูแลใกล้ชิดก็มีความสุขแล้วนี่ก็อยู่ข้างๆก็พอมั้งอย่างนี้แสดงว่าคิดหน้ามีอีกก็เคลียร์คิวไปได้เลยอันเนี้ยผมว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะทีหรือผมเองอ่ะงานเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งไอ้เรื่องไปเที่ยวเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้งานเนี่ยสำคัญกว่าครับถ้าเกิดว่าคิวถ้างานมีถ้าสมมุติจ้างมาสองสักสองสามอีเวนต์ช่วงสงกรานต์อ่ะผมก็คงไม่ไปหรอกใช่ใช่ไหมแต่เพราะไปก็ยังมีความสุขกับการที่จะต้องเอาชนะใจที่สายอยู่จะเรียกว่าความสนุกไม่ได้นะความสุขอ๋อความสุขไม่ใช่ความความสุขเหรอมันไม่ได้ช่วงนี้หรอกมันผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบช่วงโปรโมชั่นหรือว่าอะไรฉะนั้นมันเลยต้องเดินอย่างช้าๆไงเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหพอชอบมากก็ทุ่มให้มากอะไรเงี้ยแบบผมรู้สึกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆอย่างจริงๆถ้าบอกเป็นช่วงวันเกิดไหมคะก็แก๊งนั้นเขาเกิดใกล้ๆกันหมดเลยครับพี่ตาพี่แอมพี่เมย์น้องเนี่ยอยู่ในแพ็คเดียวกันในช่วงเวลาเดือนเดียวกันมันก็เลยดีครับฟีดแบ็คก็ดีแหละครับฟีดแบ็คจากน้องเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างแบบอยู่ไปอยู่กับเขาเก่งไหมหรือว่าเขายังแบบเก่งใจเราอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนพูดน้อยครับต้องไปถามเขาก็คงไม่ได้อะไรจากเขาจริงก็เลยถามเราไงผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยครับผมรู้สึกว่าเขาเปิดใจมากขึ้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็นั่นแหละครับคงต้องดูกันนานๆนะครับเขาก็ดูผมนานๆเลยแหละครับผมเองก็ต้องสม่ำเสมอมั่นคงจริงใจจริงจังอย่างยาวนานถึงจะมันถึงจะพัฒนาได้ไม่ต้องเลียนหรอไงพี่ช้าเหรอไม่ใช่พี่ช้าเหรอเอ้ยสนับสนุนไปไหมไปมอสโกไหมไปได้ไหมหัวลำโพงก็พอขอบคุณครับ